ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของตัว ASML นะครับว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องเต้ก็จะมาอัปเดตกับเราท่าสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่มนชัยครับมาอัปเดตกันครับสําหรับจริงๆก็บอกว่าเป็นกลุ่มเทคทั้งกลุ่มเลยนะฮะไม่ใช่แค ASML แต่บังเอิญเนี่ย ASML เรียกงบออกพอดีนะฮะต้องบอก ASML จริงๆงบออกออกมาดีมากเลยนะพี่มนชยัยนะครับอ่าจะขอเป็นสไลด์โอเคนะฮะอันนี้เนี่ยเอามาจากตัวเว็บสซ้างบริษัทนะฮะรายงานเนี่ยยอดขายเนี่ย6.2พันล้านยูโรนะ เอสเอ็นคัมเนี่ยออกมา1.6อืมจริงๆออกมาวัน1.58บินล้านนะเอสติเมต1.45แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของรายได้ตัวของมา r จินหรือตัวของตัวเออร์เน็งเนี่ยออกมาเนี่ยทางซีโอก็บอกว่ามันเป็นที่เรียกไฮเออร์เอ็นของไก่นั่นสก็คือเป็นแบบขอบบนของประมาณการที่ผู้บริหารมองไว้ด้วยซ้ำนะคือ้ยออกมาดีมากๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีการจ่ายประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะก็ขึ้นเครื่องหมาย7ออก7สิงหานะครับ1.52ยูโร แต่ถามว่าประเด็นที่ทําให้หุ้นตัวนี้เนี่ยราคามันปรับตัวลงเพราะอะไรนะถ้าเรามาดูที่ตัวยอดขายก่อนเขาบอกว่ายอดขาย49%เนี่ยมาจากช่นานาอนะครับซึ่งตรงนี้เนียเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาถูกแบนเรื่องตัวห้ามส่งเครื่องจากพวก h i g เอ็นไปให้จีนอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เป็นกลุ่มเครื่องจากที่ว่าเป็นโลเอ็นเป็นเลกาซี่ชิปเม k เกอร์พวกนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้บอกว่ามันเป็นบังเอิญเป็นช่วงที่อะไรนะก่อนการเลือกตั้งพอดีนะครับ ทางรัฐบาลฝัง่ง,งคุณไบเดนเนี่ยก็มีการเขาเรกตอนในข่าวที่ลงในพวกสำนักข่าวต่างๆประเทศนะบอกว่าเป็นรูมเมอร์มาว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าใช้มนตรการ FDPR Foreign Direct Production Rule กับ2บริษัทก็คือตัวของ SML กับตัวโตเกียวอิเล็กตอนแต่ทางฝั่งของทรัมป์เองก็มีพูดเหมือนกันนะฝั่งทรัมป์เนี่ยนีเมื่อก่อนตอนเรารอบที่แล้วเขบอกอะไรนะ Make America Great Again mm. รอบนี้เป็น Make America Affordable Again นะสโลแกนใหม่เขานะครับโอเคแต่รอบใหม่เองเนี่ยทําก็มีการพูดถึงประเด็นที่กระทบต่อกลุ่มเซมิคอนดงร์นนะเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตัวของไต้หวันเนี่ยเป็นคนแย่งชิงตลาดชิปไปจากสหรัฐเกือบ100%ดังนั้นเนี่ยอยากให้ US ป้องกันไต้หวันจากไชน่าเนี่ยคุณต้องจ่าย protection ให้กับเราอาจจะต้องเป็นการเรียกว่าซื้ออาวุธเพิ่ม ซึ่งจริงๆถ้าเราไปเช็คประวัติของทรัมป์คาวก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคุณทรัมป์เองแกก็เป็นเซลแมนที่เก่งนะครับรอก่อนแกพูดประมาณนี้แหละนะถ้าคุณอยากให้เราป้องกัคุณอยากใช้หน้าต้องซื้ออุธเราเยอะๆซึ่งก็แน่นอนว่าไต้หวันเนี่ยซื้ออาวุธแบบยอดเป็นนิวไฮในสายคุณทรัมป์นะฮะก็ต้องดูว่ารอบนี้เขาจะทำสะเสด็จไหมแต่ที่นอนว่าไม่ว่าจากทรัมป์หรือไบเดนเนี่ยสองคนนี้พูดเนี่ยกระทบกลุ่มชิปทั้งนั้นฝั่งทรัมป์พูดเนี่ยกระทบตัวของทบเีวยวเกอสเอ็มซะฮะ ก็เลยมาดูราคากันนะเห็นได้ว่าราคาปรับตัวลงแรงทั้งคู่ <c oughs> นะครับเพราะทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยลูกค้าหลักของเขาคือจีน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าสามาใช้ตัว foreign direct production rule เนี่ยมันจะทำให้สองคนนี้เนี่ยกระทบเยอะ <c oughs> ทีนี้ FDPR foreign direct production rule คืออะไรนะนะี่ครับเขามาดูกันนะฮะตัวนโยบายนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยใช้ในการควบคุมการขายสินค้า ที่มีการใช้เทคโนโลยีของสหรัฐรวมถึงสินค้าที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศด้วยคือไม่ว่าใครผลิตก็ตามแต่ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีที่สหรัฐเป็นผู้ถืออยู่ hmm. สหรัฐก็มีสิทธิ์เข้ามาควบคุมการขายสินค้าของคุณได้ขอแค่แบบคุณผลิตชิปทั้งหมดก็จริงแต่ในการออกแบบชิปเนี่ยมีเทคโนโลยีของสหรัฐอยู่ติ่งหนึ่งสหรัฐก็บอกว่าเฮ้ย hey, ฉันก็มีสิทธ์เข้ามาควบคุมการไม่ะ่ะคุณจะซื้อขายของอะไรกับใครแล้ว,ว่าซื้อขายเนี่ยต้องมีแบบเป็นใบการันตีด้วยนะ จะซื้อไปใช้งานเองเขานั้นจะไม่ได้เอาไปขายต่อให้กับใคร uh huh. ก็คือเป็นนโยบายที่เข้มงวดมากถามว่านโยบายนี้เนี่ย uh huh. เขาใช้กันช่วงไหนใช้ครั้งแรกสุดเลยยุคสงครามเย็นนะครับ <laughs> ก็เป็นนโยบายที่แบบเป็นยาแรงมาก uh huh. ถามว่าแล้วยุคที่ผ่านมามีใครเคยโดนไปบ้างหัวเว่ยกับรัเสเซียซึ่งใน่นะสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามควบคุมแบบอย่างรุนแรงมากหัวเว่ยเนี่ยโดนแบบสารพัดอย่างเลยรั uh huh. เสเซียก็โดนตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วยิ่งสงครามคือโดนแบบสารพัดอย่างมากๆนะฮะ าก็กลายเป็นว่าถ้าหากสาหรัฐใช้จริงเนี่ยทั้งโตเกียรเล็กตอนทั้ง SML เนี่ยตัวเอิร์เน็งจะกระทบเยอะมากๆาถ้าเขาใช้จริงแล้วมันพิสูจน์ยังไงอ่ะพิสูจน์ยังไงตรงนี้ผมก็มองว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าแต่เขาบอกว่าทางฝ่ายของ SML เนี่ยตัวเครื่องจักรของเขาอบามันควบคุมด้วยอินเทอร์เน็ตได้เขาสามารถแบบสั่งปิดสวิตช์จากตัวบริษัทแม่ของเขาได้อืมก็จะเป็น t r a ็กได้ในระดับหนึ่งนะผมมองแต่ถามว่าถ้าหากเขา แต่ตอนนี้เราบอกมันเป็นรูมเมอร์ทางผู้บของเอเซเขาพูดในที่ตอนที่เขาประกาศเออร์เน็ตเหมือนกันว่าเราจะไม่คอมเมนต์ออนรูเมอร์เราจะรอให้มันประกาศเป็นจริงขึ้นมาก่อนอืมแต่ถามว่าความเป็นไปได้ไหมมันก็มีนะฮะเพราะว่าทางฝั่งไปเดนก็พูดชัดเจนมาเสมอว่าเราจะพยายามกีดการเนี่ยไม่ให้ใชหน่นาเนี่ยโตในฝั่งของพวก semi conductor chip หรือ AI ได้แต่ช้หนาเขาพยายามฝ่าด่านมาได้เรื่อยๆทุกรอบของการแซงชันดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะมีการใช้ยาแรางรอบใหม่อืม ทีถามว่าเรามองยังไงกับกลุ่มเทคตอนนี้นะครับกลุ่มเทคเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองเป็นเขาเรียกว่าประมาณขาขึ้นตอนปลายนะถึงแม้ว่าตัวกรอสโพเทนเชียลอะไรต่างๆจะดูดีมากแต่ระดับวอลูเอชันเนี่ยสูงคนเนี่ยพร้อมเทคโปรฟิตกันเยอะดังนั้นเนี่ยพอมีข่าวโลกมาแม้เป็นแค่ตัวของข่าวลือเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงแรงมากเมื่อคืนนะฮะเดีย้ว่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากน้องคนไหนเนี่ยที่แบบอยากหลีกเลี่ยงความผันผวน อยากเทคโปรฟิตเอากำไรออกมาก่อนเนี่ยแนะนําให้ขายว่าก่อนดีกว่านะเพราะจากเดิมพันผลอยู่แล้วรอบนี้จะพันผลหนักกว่าเดิมนะครับถามว่าโอเคมันลงมาเยอะแล้วโอกาสรีบาร์มีไหมถ้าฝั่งผมมองว่ถ้าฝังาา่งสหรัฐเนี่ยออกมายืนยันเอ้ยเป็นลูมเมอร์ไม่คิดจะทําจริงอือาจจะช่วยได้นิดหน่อยซึ่งเขาไม่น่าทำไม่น่าผมว่าไม่น่าทํานะหรือว่าทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์กับฝั่งของญี่ปุน่นอ,ออกมาแบบยืนยันชัดเจนว่า เอ้ยอันนี้เราจะไม่ทําตามนะกระทบเราเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเพราะว่าทางที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยลองไปถามคอมเมนต์มาเนี่ยทยบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็มากเกินไปเหมือนกันอืมะแต่ต้องดูแหละถ้าเขาเอาจริงจะทําอะไรได้ไหมเพราะว่าถ้าทาเขาก็คงไม่สนหรอกว่ามันมันอะไรนะมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเป็นประเด็นเขาทาเขาพูดชัดเจนแล้วเขาจะเอาธุรกิจชิปกลับมาอืมแต่แค่แค่แปลกใจตรงนี้จริง,รงๆว่าแล้วม,มันพิสูจน์ยังไงว่าไอ้ที่เต้บอกว่ามันจะ ติ่งของเทคโนโลยีอยู่อันนี้มันต้องหูต้องพิสูจน์กันยาวเหมือนกันใช่ครัะก็แือนจากของเราของเราก็เคยมีตัวเคสที่อะไรไปขายสินค้าอยากให้กับอิหร่านก็เป็นตัวแบบปรับย้อนหลังกลับมาอตอนตรวจเจอ,อ,อโอเคอ่าในไหนเต้ม,มาละม,มีอะไรอัปเดตจีนไหมที่เติร์ดเพนนัมนี่เขาเป็นไบ้างเทิร์ดเพนนัมเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นเปนทางอินไลน์นะก็คือจะเน้นการเติบโตของพวกสินค้าไฮเทคซึ่งถ้าหากเราดูกับตัวเลข GDP ที่ออกมาล่าสุดเนี่ย สินค้าตัวที่เป็นตัวแบก GDP ีจีนี่้มเป็นตัวได้4.7เนี่ยมันคือพวกของสินค้าไฮเทคตัวของ E ีหรือมองแบบง่ายๆเลยนะสินค้ากลุ่มไหนที่เขาบอกว่าไปทุ่มตลาดชาวบ้านสินค้ากลุ่มนั้นเป็นตัวแบกเศรษฐกิจจีนนะฮะเพราะว่ากําลังซื้อในประเทศตอนนี้เนี่ยเขายังเรียกไม่ฟื้นตัวดียังเติบโตตามอยู่แล้วก็ตัวของเทิร์เพ์นัมเองก็ค่อนข้างเป็นแบบอินไลน์แหละไม่น่ามีอะไรที่มันวุ่นวายอะไรแต่มีข่าวลือมาว่าอะไรนะคุณสีจิ้นผิงมีการป่วยแต่อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ม ด่านี้นาถามว่าเศรษฐกิจจีนเป็นไงต่อผมก็มองว่าการฟื้นตัวมันก็จะยังเป็นแบบเรื่อยๆแต่เรื่องการิโภคในประเทศเนี่ยจะค่อนข้างช้าแล้วก็เรื่องของการส่งออกเนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มมันดีอยู่แต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีมาตร,รการเรียกิจกันมาเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าอาจจะแผ่วลงบ้างแต่เป้า5%ของจีนเนี่ยยังเป็นไวได้แต่ถ้าเป็นแบบ5.1 5.2เนี่ยอาจจะยากโอเคได้ก็เราก็ต้องรอลุ้นเนาะจีนว่า เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังหรือเปล่านนเป็นตัวหลักเลยนะครับโอเคได้ก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเต้ที่มาอัปเดตกันนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ8มง15ทาง Facebook, YouTube แล้วก็ t k t t o k ของ Disco Securities นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี